กลายเป็นที่วิจารณ์สนั่นโซเชียลเมื่อสำนักงานปปง.ร่วมกับธนาคาร11แห่งออกมาตรการที่เรียกว่า CDM AMLO โดยให้ผู้ที่จะฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ CDM หรือ ADM ต้องเสียบบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้แล้วกดรหัสพินเพื่อยืนยันตัวตนก่อนฝากเงินทุกครั้งไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2565ไปต้นไปหลายคนวิจารณ์ว่าเป็นการปรับภาระให้ประชาชนต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตเฉลี่ยปีละ200บาทซึ่งหลายคนกดเงินไม่ใช้บัตรยกเลิกบัตรเดบิตไปนานแล้วอีกส่วนหนึ่งเสนอให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือใช้แอปพลิเคชันมือถือยืนยันตัวตนแทนสำนักงานปปง.ต้องออกมาชี้แจงว่ามาตรการนี้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากมีผู้ค้ายาเสพติดและฟอกเงินใช้เครื่อง CDM ยักย้ายถ่ายโอนเงินสดโดยไม่ต้องแสดงตนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้แต่ได้หารือกับสมาคมธนาคารไทยและแบงก์ชาติให้มีวิธีแสดงตนได้หลายรูปแบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องรอให้มีความพร้อมจึงจะกำหนดมาตรฐานเดียวกันด้านธนาคารแห่งประเทศไทยจะเร่งให้ธนาคารพาณิชย์พัฒนาระบบยืนยันตัวตนรูปแบบอื่นเช่นบัตรประชาชนหรือแบบคัสเซ็ตผ่านแอปพลิเคชันโดยเร็วต่อไปสำหรับการยืนยันตัวตนสามารถใช้บัตรเดบิตบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้ใน11ธนาคารยืนยันตัวตนได้ฟรีค่าธรรมเนียมฝากเงินเข้าบัญชีเดียวกับธนาคารเจ้าของตู้ขึ้นอยู่กับธนาคารกำหนดเช่นจังหวัดเดียวกันฝากฟรีถ้าข้ามจังหวัดบางธนาคารฟรีบางธนาคารเสีย20บาทแต่ถ้าฝากเงินเข้าบัญชีคนละธนาคารเจ้าของตู้ย่อมมีค่าธรรมเนียมแน่นอนตั้งแต่50ถึง120บาทอย่างไรก็ตามในปัจจุบันแต่ละธนาคารก็มีบัตรเดบิตที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดอายุบัตรเช่นบัตรเดบิตชิลดีธนาคาร CIMB ไทยรวมทั้งบัตรเดบิตที่คิดค่าธรรมเนียมรายปีต่ำกว่าตลาดเช่นบัตรเดบิตที่ทีบีไลท์ของธนาคาร TMB ธนชาติบัตรเดบิตกรุงไทยแฮปปี้ไลท์และบัตรกรุงไทยทรานซิสส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีบัญชีเงินฝากพื้นฐานซึ่งมีบัตรเดบิตที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีได้แก่ธนาคารกสิกรไทยออมสินและ UOB ประชาชนสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองที่เว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของแบงก์ชาติส่วนใครที่ไม่สะดวกทำบัตรเดบิตคงต้องรอให้ระบบยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนหรือรูปแบบอื่นออกมาเพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ประชาชนจะต้องปรับตัวแม้ในระยะแรกอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากก็ตาม